คุณผู้ชมคะเมื่อาวานนี้ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงประกาศยกเลิกร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นสาเหตุของการชุมนุมประท้วงที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนและก็เป็นหนึ่งใน5ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะแต่คุณสหวัลย์ท่าทีของผู้ชุมนุมจะผ่อนตามไปตามท่าทีของรัฐบาลบ้างไหมคะดูแล้วคงไม่ไน,นะคะเพราะหลังจากที่ถแถลงเสร็จผู้ประท้วงบอกเลยว่ามาเพิกถอนร่างกฎหมายตอนนี้มันสายไปซะแล้วนี่ถ้าไปทําเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยก็คงจะจบ แต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วนะคะดังนั้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะการชุมนุมก็คงจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะซึ่งผู้ประท้วงก็เริ่มนัดแนะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วค่ะว่าสุดสัปดาห์นี้เขาจะไปชุมนุมกันที่ไหนบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะแคลลี่แลมผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงนะคะ ได้ระบุในการแถลงข่าวค่ะว,ว่าการเพิกถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการสามารถทําได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเปิดการลงมติหรืออภิปรายในสภานิติบัญญัตินะคะนอกจากนี้ยังระบุว่าทางการฮ่องกงจะสนับสนุนการทํางานของผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการอิสระเพื่อรับเรื่องร้องทุกตํารวจเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริงจากข้อกล่าวหาที่ตํารวจใช้กําลังรุนแรงต่อผู้ประท้วงเกินกว่าเหตุ การเริ่มต้นเปิดการหาหรือโดยตรงกับชุมชนต่างๆแล้วก็การเชิญผู้นำแต่ละชุมชนตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาแล้วก็ตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาชีพนักวิชาการจากสถาบันต่างๆเพื่อให้คำแนะนำกับรัฐบาลฮ่องกงในการหาทางออกร่วมกันค่ะการเพิกถอนร่างกฎหมายในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่ารัฐบาลจีนไม่ต้องการให้แลมยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงแม้แต่ข้อเดียว แต่หลังจากที่มีการเผยแพร่ค,คลิปเสียงของเธอนะคะคที่พูดว่าหากเลือกได้สิ่งแรกที่ต้องการทำํำคือการลาออกดูเหมือนว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะทําให้รัฐบาลจีนและฮ่องกงนั้นปรับเปลี่ยนท่าทีจนนําไปสู่การให้ไฟเขียวเพิกถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ข้ามแดนซึ่งก็เป็นสาเหตุของการชุมนุมประท้วงซึ่งเริ่มต้นเมื่อ3เดือนก่อนค่ะ การเพิกถอนร่างกฎหมายส่งผู้รายข้ามแดนเป็นแค่หนึ่งใน5ข้อเรียกร้องนะคะขณะที่เหลืออีก4ข้อนะคะก็ประกอบไปด้วยการไม่เรียกผู้ประท้วงว่าผู้ก่อการผู้ก่อจราจรการสอบสวนกรณีตำรวจใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุกับผู้ประท้วงหรือไม่แล้วก็การเรียกร้องให้ปล่อยตัวและยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมและข้อสุดท้ายคือการปฏิรูปประชาธิปไตยด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวฮ่องกงสามารถเลือกผู้นำได้อย่างเสรีค่ะ ซึ่งหลังจากการถแถลงขา่าวเมื่อวานนี้เสร็จสิ้นลงนะคะโจชัวว่องซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนําก็ได้โพสต์ข้อความนี้แล้วก็อีกหลายๆข้อความในทวิตเตอร์นะคะเนื้อหาหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าการเพิกถอนกฎหมายเกิดขึ้นช้าเกินไปและทุกอย่างสายไปแล้วซึ่งการประท้วงจะดําเนินต่อไปจนกว่าชาวฮ่องกงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเสรีค่ะขณะที่ผลการสํารวจความเห็นของผู้ใช้งานทวิตเตอร์ล่าสุดนะคะคนนี้เขาตั้งคําถามนะคะว่า พอใจหรือไม่กับการเพิกถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็เป็นการสำรวจของคนคนนึงนะคะแล้วก็ใช้เวลา24ชั่วโมงมีคนเข้ามาแสดงความเห็น134,674คนค่ะเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ83ระบุว่ารัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้งหมด5ข้อส่วนคนที่พอใจกับการเพิกถอนร่างกฎหมายมีเพียงร้อยละ2เท่านั้นในขณะที่ร้อยละ9ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวต่อไปจนกว่าจะได้ครบทั้ง5ข้อนะคะ การประท้วงในฮ่องกองตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่14แล้วค่ะแล้วก็กําลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของฮ่องกองอย่างหนักนะคะมีรายงานว่านับตั้งแต่การประท้วงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีพนักงานในธุรกิจร้านอาหารถูกเลิกจ้างไปแล้วอย่างน้อย700คนค่ะนอกจากนี้ค่ะโรงแรมเนี่ยมีข่าวว่าโรงแรมบางแห่งขอให้พนักงานลาหยุด ทั้งหยุดแบบไม่ได้ค่าจ้างหรือหยุดแบบได้ค่าจ้างนะคะเพราะว่าจำนวนผู้เข้าพักในโรงแรมต่างๆเนี่ยมันหายลงไปเกินครึ่งหนึ่งค่ะ,คะ